สองวันเสาร์อาทิตย์ดูเหมือนอารมณ์เย็นลงไหมคะไม่เย็นลงไม่เย็นไม่ไม่ใช่คืออารมณ์คืออารมณ์มันเย็นลงอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราใช้สิทธิ์ตามปกตินะครับนะเราใช้สิทธิ์ตามปกตินะครับนะครับเพราะนั้นวันนี้ไอ้เรื่องอารมณ์กับเรื่องการทำงานมันไม่เกี่ยวกันนะครับนะเพราะนั้นผมสัมภาษณ์อะไรเนี่ยผมก็สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์ทั้งอารมณ์ตลกอารมณ์อะไรเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นมันคือผมโดนมาเยอะจนมันชินซะแล้วนะครับนะเพราะว่ามันโดนตั้งแต่เด็กนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การทำอะไรเนี่ยเรื่องด้วยเพราะเรื่องเราทำด้วยอารมณ์ไม่ได้ทำด้วยอารมณ์เนี่ยเราจะเดือดร้อนเองนะครับนะแต่ว่ามันก็ดีอย่างนึงคือไอ้ผมเนี่ยมันคงไม่ได้เบาลงหรอกแต่ว่ามันทำให้กูรูหลายๆท่านเนี่ยเริ่มเบาลงเริ่มงดสัมภาษณ์บ้างสัมภาษณ์ก็ระวังขึ้นถ้าที่สังเกตนะกูรูต่างเนี่ยนะฮะก็ถึงได้บอกว่ากูรูหลายท่านเนี่ยนะอายุก็มากแล้วนะให้รุ่นใหม่ออกมาบ้างนะนะถ้าท่านไม่ได้อ่านกฎหมายเนี่ยก็ให้รุ่นเด็กๆเขาออกมาบ้างให้เขามาโชว์บ้างนะมันเมื่อการเล่นกีฬานะผมก็ต้องเรียกว่าผมจะเปรียบเทียบเรื่องการเล่นกีฬานิดหนึ่งนะว่าเหมือนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะเขาจะเล่นกีฬานะสมมติเขาแข่งรอบนี้เขาก็ไปเจอกูรูท่านนี้เขาก็ต้องแพ้แต่กูรูท่านนี้ก็ไม่ได้ไปเป็นแชมป์หรอกเพราะนั้นท่านก็เลิกเสียให้เด็กๆก็ได้เดินทางแข่งขันจนถึงเป็นแชมป์บ้างนะอย่าคือจะไปปิดกั้นโอกาสเขานะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกล่าวเนี่ยว่าสิ่งที่มันเย็นลงก็คือว่าทำให้กูรูหลายคนเนี่ยระมัดระวังตัวมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าแต่ผมไม่ออกนี่ก็พูดกันทั้งวันเนี่ยนะนะครับนะแต่จะฟ้องกูรูอีกไหมคะเห็นบอกว่าจะมีอีกก็น่าจะมีอีกเดี๋ยวกำลังไปดูที่นี้ว่ากูรูท่านไหนมีความผิดบ้างนะถ้ามีเราก็ต้องใช้สิทธิ์อ่ะนะวันนี้สังคมจะได้เห็นว่าอะไรกระทบสิทธิ์เนี่ยก็ต้องออกมาประชาชนเขาจะได้กล้าออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองนะครับนะเพราะนั้นผมก็ต้องเรียกว่าการปกป้องสิทธิ์ตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมนะตามกฎหมายธรรมนูญอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประชาชนหลายคนเขาเห็นผมออกมานะครับเขาจะได้มองว่าเอ๊ะเขาอยู่ในตำบลอำเภอหมู่บ้านเนี่ยนะวันไหนมีข้าราชการหรือว่าเจ้าที่รัฐกระทำกระทบสิทธิ์เขาจะได้ออกมาต่อสู้นะครับนะ